คลิปนี้ที่จะมาแบ่งปันก็คือจะเป็นตัวจริงเออแต่งได้ทั้งหน้าเลยเนาะทุกครั้งที่ทาจะมีทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าน้องมันเหมือนแอลลี่แล้วก็กลิตเตอร์คือแน่นมากเวอร์กระเทยมากตัวนี้ก็คือ everyday ก็ได้ event ก็ได้จบๆในแท่งเดียวเลยอันนี้คือแนะนำมากๆๆๆๆเลยมันให้ความแบบดูกระจ่างใสดูตื่นขึ้นจริงสวยร้อยเข้ากับสีผิวแล้วก็มีทุก texture เลยมันมีความแบบใครสะดวกสวยแบบไหนก็สวยแบบนั้นไปเลยมาค่ะ favorite makeup ครึ่งปี2023วันนี้เรามีเจ้าแม่นางงามมา1ท่านค่ะตัวแม่ makeup ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ Moss Monster Moss Monster ค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นตัวแทนของคนที่แต่งหน้าแบบเยอะเออไม่แต่งหน้าเก่งเรื่องของเรื่องจริงๆหลายคนที่ติดตามกันใน Instagram น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการไปเรียนเมคอัพใดๆเพราะว่าเป็นคนที่ความรู้เรื่องการแต่งหน้าคือติดลบเวลาต้องไปงานแต่งหรืองานอีเวนต์ใดๆคือจะรู้สึกว่าตัวเองแบบทำไมฉันแต่งออกมาแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันไม่กลืนไปกับผิวทำไมรู้สึกว่ามันลอยๆทำไมรู้สึกว่าฉันแต่งแล้วมันเหมือนไม่แต่งเราต้องจ้างมั้ยที่จ้างจริงๆคือน้อยมากก็คือรับปริญญากับแต่งงานไม่ชอบแต่งหน้าเยอะด้วยเวลาเจอช่างแต่งที่เขาถนัดงานแน่นอะแบบเออผิวแบบโป้งเรารู้สึกว่าหน้าเรามันไม่เหมาะแล้วเราจะไม่แฮปปี้งานที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องแน่นมากเราก็แต่งเองดีกว่าถึงว่าจะแต่งแบบไม่แฮปปี้ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการไปเรียนคลาสแต่งหน้ามาคลาสแรกซึ่งรู้สึกว่าเออก็แฮปปี้พอสมควรเพราะว่าเขาก็ดูแบบเพอร์ซันนอลคัลเลอร์ให้ด้วยฉะนั้นนะคะตอนนี้เราก็เลยมีความแบบต้องการที่จะเฮ้ยซื้อเมคอัพแล้วก็แบบอยากได้คำแนะนำเรื่องเมคอัพฉะนั้นนะคะ go no further นะคะก็เลยต้องมาหาน้องมอสนั่นเองเออวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงแบบเครื่องสำอางที่เราชอบอย่างมอสเองก็น่าจะได้ทดลองเครื่องสำอางแบบเยอะมากๆก็คิดว่าเยอะนะคะเอาจริงๆว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาอุ๊ยรวมๆอายุ10ปีเวอร์อะไรเงี้ยก็คือได้ลองมาเยอะไม่ว่าจะเป็น product ที่เข้ากับตัวเองแล้วก็ไม่เข้ากับตัวเองก็ถึงจุดนี้ก็คิดว่าเออมันเข้าไหมเข้ามือคลิปนี้ที่จะมาแบ่งปันก็คือจะเป็นตัวจริงเออแต่งได้ทั้งหน้าเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปจากงานผิวแล้วกันว่าโอเคอย่างเราเนี่ยใครที่แต่งหน้าไม่เป็นก็คือปั๊มได้แต่อย่างน้องมอสก็คืออาจจะต้องมีการแนะนำทิปที่จะต้องเอาไปแต่งยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยชิ้นแรกเลยงานผิวโอ้ยตายแล้วมันมีการชนนะคะคิดดูว่า intersection เกิดขึ้นแล้วค่ะสำหรับคิดฟิตตัวนี้นะคะของมอสเป็น402ของเราอ่ะเราเลือกมาเป็น2สีเลยเพราะจริงๆอ่ะ everyday look เราจะใช้02แต่ว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความ bright ขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะผสม01ไปด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันให้ความแบบดูกระจ่างใสดูตื่นขึ้นจริงเพราะว่าจริงๆแล้วว่า02เนี่ยสำหรับเราอาจจะเข้มไปนิดนึงหลายๆคนจะคิดว่าคุชชั่นแบบมันต้องบางมันต้องไม่ปกปิดมันต้องสำหรับคนผิวดีเท่านั้นแต่เรารู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นได้ coverage ที่ค่อนข้าง medium มั้ยมองว่ามันบิวได้เลยนะก็คือแบบถ้าสมมติว่ามีสิวเนี่ยตัวนี้ปิดอยู่มันตึบได้อยู่เลยก็คือเอาอยู่ค่ะมันรอดก่อนหน้านี้ก็เป็นคนใช้คุชชั่นมาตลอดเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบงานผิวค่อนข้างบางเบาคุชชั่นเกาหลีมันจะมีความแบบกลาสสกินแต่ว่าแบบคือถ้าเกิดมีรอยสิวนิดนึงหรือว่ามีอะไรที่เราอยากปกปิดอะมันไม่ได้เลยแต่ว่าอันนี้คือเราว่าเอาอยู่แล้วก็คือแม้แต่ไปงานก็ยังได้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญทนอากาศประเทศไทยค่ะก็คือเขาคิดมาแล้วเลิศเธอมีอีกตัวนึงเป็นตัวตายตัวแทนใช่ไหมใช่ในแง่ส่วนของรองพื้นถ้าสมมติว่าวันที่แบบต้องผิวดีนิดนึงแต่ว่าเผยผิวอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นตัวนี้ค่ะซุกุนูดแวร์ลิควิดฟาวเดชั่นอันเนี้ยก็อยากให้พี่มนเป็นไม่เคยลองเลยอ่ะคือแบบมันเป็นน้ำมากๆค่ะมันก็จะได้งานผิวสวยแต่ว่ามันโกลแต่ว่าปกอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นปะญี่ปุ่นแต่ฟีลิ่งแบบมันลงง่ายมากแต่มันไม่ได้แบบหนึบนะคือมันจะแบบรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยง่ายอยู่สวยเลยชอบเลยแต่ว่าราคาจะแรงนิดนึงสำหรับโปรดักต์ใครอยากตามนะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ถ้าหาได้นะจะอยู่ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์แต่ว่าอีกตัวนึงนะคะที่อันเนี้ยไม่พูดถึงไม่ได้นี่ค่ะคือเบสของอินทิเกตนะคะซูปินเมเกอร์คือหมอน่ะก็ไปเรียนแต่งหน้ามาเยอะเหมือนกันใช่ป่ะแบบไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของแบบเกาหลีที่เขาจะแบบปรับสีผิวให้คือยิ่งสว่างยิ่งดีอ่ะแล้วคือแบบบางครั้งมันงงมากๆเราจะต้องแก้ความเทาของผิวก่อนหรือว่าแก้ความคล้ำก่อนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จนมีช่วงนึงก็คือเหมือนการเป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นเลยเพราะพยายามเยอะเกินแล้วก็แบบโปรดักต์อะไรบ้างวะอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับทุกคนเหมือนเป็นการแบบเตรียมผิวให้แบบเปิดไฟหนึ่งระดับแล้วก็คือจะต่อด้วยฟิตคุชชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วคือจบเสร็จแล้วมันเป็นแบบคนผิวมันใช้ได้ปะได้นะจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำให้มันเพิ่มหรืออะไรเงี้ยแค่ทำให้หน้าแบบสว่างขึ้นเหมือนเนื้อมันจะออกน้ำนมนิดนึงใช่แล้วก็มีกันแดดในตัวด้วยค่ะมันเหมือนแบบผิวดีมากยิ่งขึ้นเอ๊ะเหมือนแบรนด์นี้ไม่มีในไทยปะไม่มีค่ะต้องแบบญี่ปุ่นดรักซอญี่ปุ่นเท่านั้นจะว่าไปแล้วทุกครั้งที่ทาจะมีทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าน้องมันเหมือนแอลลี่หน้ากูแข็งมากค่ะกั
การที่เราขึ้นไปเหมือนแอลลี่ได้เอลิเมนต์ที่เหมือนคือแบบความแบบน่ารักกระจ่างใสได้อยู่นะก็ได้นะก็ได้อยู่นะคือแนะมากทุกคนยังไม่ดังใครที่ชอบแบบว่าการแบบปรับสีผิวอยากให้ดูหน้าดูผ่องมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงที่แบบไปลองกันดูแต่ของเธอนี่จะมีแบบว่าญี่ปุ่นเยอะอยู่นะหลายตัวอยู่ใช่ไหมหมดลองพื้นไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วความญี่ปุ่นต่อมานะคะมาที่งานแก้มกันบ้างหุยทุกคนสำหรับหมอนี่มันยากมากที่แบบอะไรมันจะฮิตแพนแต่ว่าอันเนี้ยฮิตแบบบุ๋มเวอร์ไปแล้วค่ะเป็นบลัชของ Hermes เป็นเนื้อแมตต์นะหมอรู้สึกว่ามันสามารถแบบให้หน้าเราดูสวยสดใสขึ้นแล้วก็ถ้าใครเป็นสาวออทอมอย่างเราก็คือแนะนำสุดๆปัดแล้วคือด้วย texture ของเขามันจะมีความแบบหน้าละมุนและดูไม่ได้หนาด้วยคือแบบถ้าแบบไม่ดีบางอันมันก็จะแบบแป้งเยอะๆใช่ปะนั่นแหละค่ะตัวนี้คือไม่เป็นเลยและที่สำคัญ sensation เวลาใช้ใช้ไปแล้วมีความแบบกลิ่นหอมแบบพูดดีออกมาอยู่เมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือเหมือนแบบว่าให้รู้สึกเหมือนขี่ม้าอยู่จริงๆแบบที่อิตาลีอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบลมพัดแดดอ่อนต้องใช้จินตนาการนิดนึงสี19 Rose Apricot แต่เขาก็จะมีแบบ19สีชมพูให้เลือกด้วยสำหรับคนที่เป็น personal color เหมาะกับแบบช่างชมพูมากกว่าเมื่อกี้เราแบบมีเมามอยกันก่อนที่จะมาถ่ายก็คือเราเพิ่ง discover ว่าเราเป็นสาวออทัมทั้งคู่สำหรับใครที่แบบเคยทำเรื่อง personal color เนาะก็จะจริงๆเรื่อง personal color มันช่วยเรื่องการเลือกเมคอัพด้วยว่าลิปจะไปทางไหนตาจะไปทางไหนมันทำให้แบบแต่งแล้วมันดูแบบหน้าเราดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเลือกสีที่ถูกต้องอ่ะมันทำให้เราดูสวยขึ้นจริงๆนะจริงๆมันก็ได้ทั้งหน้าแล้วก็ผมแล้วก็เสื้อผ้าด้วยอ่ะซึ่งวันนี้ก็มาผมเข้มกันแบบไม่ได้นัดคือผมเข้มมันก็จะทำให้เราแบบคอนทราสต์สูงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแบบใช้สีโทนเดิมแต่ว่าอัพความเข้มขึ้นนิดนึงเพื่อให้หน้าไม่ตกมางานแก้มนะคะของเราก็คือจริงๆอันนี้เป็น everyday item ของเรามากก็คือจะเป็น ever pink นะคะตัว blush my feelings อันนี้มี2 สีเลยก็คือเป็นสี02กับ04คือตัวเนี้ยถ้าเปิดมาดูมันแอบดูแรงแม่ออทำมากถ้าดูในตลับมันจะดูเข้มนิดนึงแต่ว่าต้องใช้น้อยหรอใช่พอเบลนออกมาเรารู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูตื่นขึ้นมาทันทีอ่ะแค่แบบว่าวันที่ no make up นะก็นิดนึงก็ได้ให้ดูแบบว่าเหมือนฉันไปวิ่งมาแก้มแบบมีเลือดฝาดเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่วันที่เราไปงานหน่อยแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างก็ได้ก่อนที่เราจะลงบลัชที่เป็นแบบฟูลอีกทีนึงก็แล้วอันนี้ใช้แล้วหน้ามันไหมไม่มันถ้าเกิดเราต้องการความโกลว์อะไรเงี้ยอย่างวันนี้เราก็จะปัดคู่กับตัวไฮไลท์เป็นคนเมื่อก่อนไม่ใช้ไฮไลท์เลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้ามันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันก็ไฮไลท์ด้วยตัวฉันเองแต่คิดว่าไม่เหมือนกันความโกลว์กับความมันต่อมาที่ตาอ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นสาวออทัมเหมือนกันเรามาดูพาเลตตาดีกว่าว่าเราจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าสีแบบสีใกล้ใกล้มากของมอสเป็นของอันนี้คือคลีโอค่ะPro Eye Palette สีบาวชูก็นี่คือเป็นแบบน้ำตาลโทนแบบสาวออทอมตะโกนเลยอะทำไมถึงชอบแพลเลตนี้คิดไม่เยอะแล้วอะแบบจิ้มลองมาเยอะเหอะไม่ใช่คิดมาเยอะลองมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่หยิบแพลเลตนี้ขึ้นมาแบบเบาๆก็คือผู้สวยลอยเข้ากับสีผิวแล้วก็มีทุก texture เลยไม่ว่าจะเป็นแบบแมทสุดไปจนถึงแบบว่าชิมเมอร์แล้วก็แบบกลิตเตอร์ตะโกนอะไรเงี้ยมีหมดใช้ง่ายมีแปรงในตัวคือจริงๆแบบพวกแพลเลตพวกเนี้ยมันง่ายแบบเวลาเราจะแต่งอยู่บ้านก็ได้หรือว่าเวลาไปเดินทางอย่างเงี้ยพกแพลเลตเดียวก็คืออยู่แล้วมันก็แต่งได้ทั้งแบบ everyday หรือว่าถ้าเป็นโซนเข้มๆหน่อยมันก็จะแบบแต่งออกงานก็ยังได้เลยจริงๆปกติเป็นคนที่ชอบซื้อแพลเลตเกาหลีนะแต่ที่แต่งออกมามันไม่ค่อยเห็นเพราะว่าสีมันอ่อนจริงๆอะแพลเลตเกาหลีเนาะอันนี้ซื้อมาเป็นของ Peripera อันนี้เพิ่งได้มาจากตอนที่ไปฮ่องกงเลยเป็นแพลเลตแรกเลยที่รู้สึกว่าถ้าออกมาแล้วมันเป็นมีพิกเมนต์ชัดเจนเหมือนสไตล์ทาร์ตอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็คือสีครบมากสำหรับใครที่เป็นแบบสาวออทัมเหมือนกันหรือว่าชอบโทนน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีเป็นแบบสีเนื้อหน่อยน้ำตาลอ่อนๆ อะไรเงี้ยแล้วก็มาออกทางโซนส้มก็มีแล้วก็มีน้ำตาลเข้มแล้วก็กลิตเตอร์คือแน่นมากชอบมากแน่นมากอันเนี้ย2อันเนี้ยก็คือเวอร์กระเทยมากแล้วตัวชิมเมอร์คือแบบสวยมากชอบสวยมากอันเนี้ยคือเวลาไปอีเวนต์ก็ใช้อันนี้แหละอุ๊ยสวยมากงานตายังไม่จบนะคะหนึ่งสิ่งที่เราไปเรียนมาคือดอลลี่อายแล้วคือเราหานานมากในไทยแล้วว่ามันไม่เราหาแบรนด์ไทยหมอว่ายังน้อยอยู่เพราะว่ามันต้องผสมเอาเองใช่แล้วก็รู้สึกว่าพวกอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยมีจึงพออันนี้คือแนะนำมาก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 เลยเป็นแบรนด์เกาหลีค่ะ No Best นะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวคุณบอลเขาจะแปะลิงก์ไว้ให้แต่ว่าอันเนี้ยคือ2หัวแล้วก็คืออาจจะเคยลองกันมาบ้างใช่ไหมแต่ว่าระหว่างวันอาจจะเลือนหายไปแต่อันเนี้ยคือติดทนมากฝั่งแรกจะเป็นแบบเหมือนดินสอสีเนื้อสว่างเลยในการแบบลงไปก่อนแล้วพอมันแห้งอ่ะอันนี้คือลงแอร์เรทที่นูนขึ้นมาใช่ป่ะใช่แล้วก็จะมีการยิ้มนิดนึงแล้วก็
อะสกิดเพิ่มลงไปแล้วพอมันเริ่มแห้งต่อด้วยสีอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเสริมหรือเพื่อเบลนอะไรอย่างงี้นะคะก็มีหลายสีให้เลือกบางอันก็จะเป็นแบบชิมเมอร์สำหรับคนที่ต้องการความแบบดูแกลมแต่ว่าอันนี้สีที่ใช้บ่อยๆเลยคือสีเบอร์สีจะเป็นเนื้อแมตช์นิดนึงกึ่งธรรมชาติมีทริคไหมสำหรับการทำดอลลี่อันเรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันเหมือนโดนต่อยทำแล้วเหมือนโดนแต่นี่ว่าเลือกสีผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันนะดอลลี่อายอะเปลี่ยนใช่เพราะว่าถ้าเราเป็นออเทอร์มิงใช่ป่ะแล้วเราเคลียร์สีใต้ตาไม่หมดอะแล้วเราลงแบบชมพูติดม่วงเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะดูช้ำดีใช่ค่ะไม่แต่ว่าส่วนมากดอลลี่อายมันจะเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่มันจะเป็นแบบน้ำตาลอมส้มไม่ก็น้ำตาลอมเทามันควรจะอมเทาปะไม่หมอจะบอกว่าเทคนิคที่ทำสำหรับที่มอสฟาวมากับตัวเองนะบางคนเขาจะเอาสีน้ำตาลอมเทาเนี่ยไปเลาะข้างใต้ใช่ป่ะให้เป็นสร้างเงาขึ้นมาแต่หมอรู้สึกว่าแล้วตอนเราไม่ยิ้มอะมันเหมือนมีความแบบโดนต่อยมาเหมือนมีความตุ่ยบวมความหมองคล้ำอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วเนี่ยส่วนตัวรู้สึกไม่อินแทนที่เราจะสร้างเงาเราสร้างไลท์ให้มันแบบสว่างไปเลยดีกว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งตอนที่เราแบบเพิ่มความสว่างตรงเนี้ยแสดงว่าเธอทำดอลลี่อายแล้วเธอก็โปะกลิตเตอร์มาทับอีกทีนึงเหรอใช่มันก็คือดูพุ่งขึ้นเลยโดยที่มันจะเกิดเงาตามธรรมชาติของมันเองเพราะอีกอันนึงมันสว่างเจ็บฟิวป้าแล้วหนูก็จะไม่ไปต่ออะไรสีน้ำตาลข้างใต้แล้วแล้วอันนี้เธอใช้ป้าอันสีส้มใช่หนูจะทำให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยเห็นป้ามันจะตะโกนขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้าเราทับอันนี้ขึ้นไปมันก็จะแบบมันจะดูเบลนมันจะดูแบบกลืนขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นสีแซลมอนแล้วก็คือจะเหมาะกับชาวออทอมอย่างเราสวยพุ่งมันพุ่งเลยแม่คือถ้ารู้ธรรมชาติเราก็จะจบแค่นี้แต่ถ้าออกงานอะไรเงี้ยก็กลิตเตอร์ก็จะค่อยๆแต้มทับเป็นจุดๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชุดสไตล์การแต่งตัวก็คือออกงานต่อนะคะไม่ใช่เอ็มวีเดย์ลุคไม่ได้มาบ้านเจอหน้าตาเป็นอย่างนี้เราถึงไหนกันแล้วงานตาเธอมีอีกอันนึงใช่ไหมงานตาอันนี้เป็นส่วนตัวเพราะว่าปกติหมอเป็นคนที่งัดเบ้าตาอะไรเงี้ยเยอะมากคือเปลี่ยนรูปตาอะไรไปก็เลยรู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีพาเลตสีน้ำตาลที่เหมาะกับการปรับรูปตามันก็จะไม่ติดส้มจะไม่ติดแดงมากๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นพาเลตปรับรูปตาเปลี่ยนไปเลย แม่ใช้สร้างตาขึ้นมาใหม่ความยาวเปิดหัวตาห่างตาอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สีที่แบบดูน้ำตาลจริงอันนี้แบรนด์อะไรอ่ะหนูว่ามันจีนนะKaleidos ดูแม่ให้ดูแพคเกจจิ้งให้ดูแบบ pigmented เวอร์เดี๋ยวนี้คือจีนเขามาแน่ฝรั่งเขาก็ใช้กันนะคะไม่ใช่ว่าหนูใช้อยู่คนเดียวสร้างเบ้าใดๆมาหมดแบบ eyeliner ที่ดูแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ยังเป็นอันนี้ธรรมชาติคือหนูผ่านความไม่ธรรมชาติมาเยอะเข้าใจปะอันนี้คือธรรมชาติแล้วจริงๆธรรมชาติคนเรามันไม่เท่ากันนะพยายามแล้วแต่ก็ยังธรรมชาติอยู่จริงอันนี้คือธรรมชาติจริงอันนี้คือธรรมชาติแบบสันจ้างใช่ก็แนะนำมากๆสำหรับใครที่แบบต้องการแบบความสโมกกี้อายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพาเลตน้ำตาลที่มีอยู่มันแบบมันแปลกก็คือแนะนำวันนี้แล้วใครที่อยากจะแต่งเป็นนะคะก็ไปดูที่ช่องมอสเตอร์ได้เพราะว่าช่องนี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลเดี๋ยวเราจะมีทำอีกคลิปหนึ่งนะไปออกช่องน้องมอสเหมือนกันเกี่ยวกับแบบเป็นนั่งเมามอยหอยสั่งนะคะเกี่ยวกับ how to deal with heartbreak ใครแบบว่าเจอความสัมพันธ์ที่แบบเพิ่งจบกันไปหรือว่ากำลังรู้สึกว่าเจ็บจี๊ดอยู่นะคะก็ไปฟังกันได้จะไปชวนพูดคุยกันเรื่องแบบการ healing จิตใจว่าเราจะ come back ยังไงหลังจากที่แบบความสัมพันธ์จบไปงานตาชิ้นสุดท้ายสำหรับเรานะเพราะว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แบบเอามาพูดในช่องบ่อยมากแล้วแต่เราว่าแบบมันดีจริงๆคือสำหรับคนที่ตามันอะคือเราเป็นคนที่นอกจากหน้ามันแล้วก็คือยังหัวมันตามันด้วยนะแต่งอะไรก็เลอะมาสคาร่าเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบชอบใช้นะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แล้วเป็นปัญหากับชีวิตมากโดยเฉพาะแบบช่วงหน้าร้อนนี่คือยมมากจริงๆคือมีตัวเดียวที่เอาอยู่นะคะคือตัวนี้เลยจองแซมมอนคือเราชอบใช้เป็นสีดำไปเลยแล้วรู้สึกว่าคือด้วยความที่เราปกติไม่ได้แต่งตาเยอะอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการที่เราใช้มาสคาร่าสีดำมันก็ทำให้ตาดูเด่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็คือ everyday ก็ได้ event ก็ได้จบในแท่งเดียวเลยเนาะมอสก็ใช้รู้สึกว่ามันแบบไม่ล้มดีอะมอสเคยแบบเอาคอตตอนแบบมาวาง3อันยังอยู่เดี๋ยวขออนุญาต insert รูปให้โอ้โหใช่มีแค่เธอเท่านั้นที่จะลองอะไรแบบนี้มันตั้งจริงค่ะไม่แล้วมันไม่ค่อยจับเป็นก้อนโดยรู้สึกว่าแบบมันเป็นแปรงที่แบบทาง่ายมากขนตาบนก็ได้ขนตาล่างก็ได้แล้วก็คือตาคุณมนเล็กเนี่ยคือถ้าแบบฟูๆมาก็คือเลอะลืมต่อมาค่ะน้องนะคะก็ผ่านขั้นต่อคือมาสคาร่าก็ต้องใช้แต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องอ่ะก็ต้องมีปีกนิดนึงอันนี้คือฟ้าจะบินฟ้าจะบินก็ต้องมีปีกค่ะขนตาปลอมคู่บุญค่ะมันไม่มียี่ห้อหรอกอะไรเงี้ยเราก็คือแบบมันอยู่ในช้อปปี้แอปส้มใช่เดี๋ยวจะให้ลิงก์กับคุณมนนะคะเอาเป็นว่าติดเมื่อไหร่สวยเมื่อนั้นเพราะว่ามันอยู่ในร่องจังหวะที่พอดีมันแบบร่องจังหวะวะใช่คือถ้าเยอะกว่านี้หน้าแบบนี้ติดแล้วกระเทยแน่อะไรเงี้ยอันนี้จะมี
ีความกึ่งกึ่งระหว่างแบบจะเหมือนเกาหลีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าแบบมันก็มีความตัววีกันฟิลปะคือมันไม่ได้ฟูแน่นแล้วก็ไม่ได้หนาด้วยเพิ่มให้ดูมีอะไรแต่ว่ามันยังดูธรรมชาติอยู่ใช่ไม่แต่ว่าอันนี้เราว่าต้องตาโตนิดนึงคือมอสจะเป็นคนที่แบบตาชาดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราติดมาก็อาจจะเป็นอีกลุคนึงได้เป็นไปได้ว่ะใช่อาจจะถึงคิวแล้วคือที่เราไปแต่งหน้าเรียนแต่งหน้ามาของเขาก็เป็นทรงนี้เหมือนกันแต่จะเป็นแค่สองเส้นที่แบบมาบรรจบกันอย่างเงี้ยเหมือนมันเรียงเส้นเลยอะเวลาที่เราถ่ายรูปอะอันนี้ก็เป็นในแง่นั้นค่ะแต่ว่ายาวกว่าอันนี้ก็ติดอยู่ปะถ่ายนะปัดมาสคาร่าต่ออย่างเงี้ยมันก็จะจับช่ออะไรของมันด้วยตัวเองได้ง่ายแล้วต่อเลยเป็นงานกลิตเตอร์เขาบอกจริงๆจากที่เราไปเรียนแต่งหน้ามาเขาบอกว่าสาวออทามคือไม่ได้เหมาะกับกลิตเตอร์ขนาดนั้นคือเหมาะกับอะไรที่ดูเป็นธรรมชาติคือสาวออทามจะมีความที่แบบสีน้ำตาลสีเป็นแบบใบไม้ร่วงใดๆแบบอมส้มหน่อยเหมือนสีปางเมื่อกี้ก็คือจะเป็นแบบอมส้มแต่ว่าความรักกลิตเตอร์ก็คือมันฝืนค่ะก็คือฝืนอยากจะใช้แต่เรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแบบไม่ธรรมชาติขนาดนั้นกลิตเตอร์เราใช้ในโอกาสที่มันเป็นแบบโอกาสพิเศษอยากที่จะเอลเวทลุคให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นถ้าหนูอยากเอลเวททุกวันก็ได้เราสวยในแบบของเราอาจจะจริงๆอันนี้มันก็คือ valid point นะว่าแบบว่าจริงๆเราอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าให้เป็นบล็อกไหนบล็อกหนึ่งแบบที่เขาว่ามันสวยเว้ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจคืออย่างเราอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าแต่งหน้าแค่บางโอกาสที่เรารู้สึกว่าสำคัญเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเหงื่อออกเยอะอ่ะฉะนั้นเวลาที่เราแต่งหน้าเยอะๆเราจะรู้สึกว่าเราอึดอัดฉะนั้นการแต่งหน้าสวยแบบเราก็อาจจะเป็นอันที่แบบน้อยลงหน่อยแต่ว่าสำหรับมอสมอสเป็นคนที่แบบรักการแต่งหน้าใช่ป่ะชอบเครื่องสำอางแล้วเขาก็เป็นคนที่แต่งเก่งด้วยมันก็อาจจะเป็นความสวยอีกรูปแบบนึงซึ่งเรารู้สึกว่าใครสะดวกสวยแบบไหนก็สวยแบบนั้นไปเลยมาเซลฟ์เลเวอร์ใช่แล้วมอสก็รู้สึกว่าตั้งแต่ไปเรียนแบบอะไรอย่างงี้มาก็รู้สึกว่าเรียนให้รู้ให้สบายใจเป็นไกด์ไลน์ประมาณนึงแต่ว่าอะไรสปาร์กจอยก็ทำอยู่ดีแต่อย่างวันที่เราอยากจะแต่งให้มันเต็มหน่อยหรือว่าให้ลุคดูแบบมีอะไรนิดนึงเราก็จะชอบตัวนี้กิตเตอร์ Megan Cummingใช่แบบเดินมาถึงแล้วแบบมาละจ้าใช่ใช่อันนี้ของเราเลือกมาเป็น Peripera นะคะเป็น Sugar Twinkle ด้วยแพคเกจจิ้งมันออกสีชมพูแต่ว่าเวลาทาอันนี้ก็ทาอยู่นิดนึงคือของเราเนี่ยมันจะมีทั้งกิตเตอร์เล็กกิตเตอร์ใหญ่ใช่อุ๊ยสวยไม่ได้ออกชมพูนะก็ออกขาวๆทั่วไปเลยของน้องนะคะก็คล้ายกันมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เป็นแบรนด์จากพี่สาวชาวจีนฟอร์เต้ราคาน่ารักประหยัดค่ะแล้วก็ที่ชอบเป็นพิเศษอีกอย่างนึงคือข้างในเขาเป็นหัวแปรงที่เป็นแบบซิลิโคนอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะแบบไม่แตกเลยแล้วมันก็จะแม่นมากๆปกติเป็นคนที่ไม่ได้ใช้กีตเตอร์เยอะขนาดนั้นแต่ว่าพอมาทำงานแบบ KOL อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้แบบเราแฮปปี้นะกับการที่เราได้แบบมาทดลองแต่งหน้าแต่งตัวเยอะขึ้นเพราะว่าแบบเอาจริงๆถ้าคนที่รู้จักจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวเลยเว้ยเมื่อก่อนคือแบบแต่งแม่สวยมาตลอดแม้แต่แบบการแต่งตัวก็จะคือเวลาไปทำงานก็ง่ายๆแบบเสื้อเชิ้ตสแลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราว่าการที่ได้มาทำงานตรงนี้มันเหมือนได้เอ็กซ์เพอริเมนต์มากขึ้นไม่สมัยก่อนพี่มนอาจจะแบบสบายๆมากขึ้นเน้นฟังชั่นอลแต่ว่าเราเป็นคนดูดีเราเป็นคนเลือกของดีมาแต่ไหนแต่ไรขอบคุณค่ะก็ให้เครดิตตัวเองด้วยเราได้มีโอกาสมาทำตรงนี้ก็คืออยากทำให้เต็มที่นี่เป็นเหตุผลที่ไปเรียนแต่งหน้าใช่เพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองทำให้มันเต็มที่ดูว่าแบบถ้าฉันใส่สูตรมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลิศค่ะการแต่งหน้าเป็นอะไรที่สำหรับเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบยากมากคือฉันดู YouTube มาเป็น10ปีฉันก็ยังรู้สึกว่าทำไมฉันยังแต่งได้เท่านี้ก็คือเฮ้ยแต่ว่ามันก็ถ้าสมมติเราไปเรียนตัวต่อตัวเขาก็จะชี้ได้ว่ารูปตาเราเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยต้องเลี้ยวไปทางไหนอะไรมันไม่มีทางรู้เลยไงอ๋อคือเขาเปิดให้ดูว่าเป็นตาแบล็คพิงค์4คนมันคนละเชฟจริงแล้วมันแต่ละคนแต่งออกมามันไม่เหมือนกันเฮ้ยถ้าเราไม่มาเรียนเราไม่มีทางรู้ก็คือใช้เงินแก้ปัญหาที่เราไม่ได้มารีวิวอะแล้วรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าเราเรียนคลาสเดียวแล้วมันไม่จบอะเรากลัวว่าเวลาเรารีวิวแบบไปเรียนแต่งหน้าอะไรเงี้ยคนจะคาดหวังว่าเขาไปปุ๊บคือเขาต้องแบบออกมาเป็นมาสเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ครั้งเดียวก็จบได้เพราะว่าเป็นการแต่งหน้าเราให้รอดนั่นใช่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราสามารถเอาไปอะแดปต์ได้เลยก็ยังดีที่แบบโอ้ได้มีโอกาสไปออกอีเวนต์แบบเกือบทุกอาทิตย์เราก็เลยจะได้แบบว่าเฮ้ยต้องฝึกฝนนะว่าแบบเฮ้ยเชดดิ้งจมูกอะคือมันไม่ได้เหมือนฝนเหมือนที่เราคิดนับถือมากๆก็เลยเชิญมาวันนี้เพราะว่าอยากจะโดนป้ายยาด้วยว่าฉันควรต้องไปซื้ออะไรบ้างแล้วก็เอาจริงๆก็อยากให้เอ็กซ์เพอริเมนต์จมูกรูปจมูกที่เปลี่ยนไปในแต่ละครั้งด้วยก็คือบางครั้งเอ้ยวันนี้จมูกสั้นแล้วมันน่ารักพรุ่งนี้อยากจะลองจมูกสายฝ่อพุ่งๆอะไรอย่างนั้นใช่ก็สนุกดีมันการแต่งหน้ามันเหมือนการแต่งตัวนะคือกว่าที่เราจะเจอสไตล์ที่ใช่ที่เป็นเราอะเราต้องพลาดมาก่อนเว้ยเคยพลาดปะโอ้โหพลาดประจำ2016ตัวดีทำไมอะมึงสมัยนั้นทุกคนต้องคิวแบบเป็นบอสคอนทัวร์แบบมีช่วงแบบปากต้องเป็นแบบลิปแม็กสีชมพูแบบชมพูแบบชมพูสว่างเออกลัวมากกลัวมาตลอดกลับไปย้อนดูคลิปเก่าได้
นี่ใส่ไม่ได้มาตัวต่อไปค่ะโอ้ยตัวต่อไปลิปแม้งอ่ะลิปเอออันนี้ก็โหอันนี้เป็นแบบตั้งแต่หยุดได้เขามาหยุดใช้ไม่ได้เลยเป็นลิปที่จากที่สาวชาวจีนอีกเหมือนกันนะคะ Into You เป็นคอมบิเนชั่นที่เขาขายดีมากๆที่จีนเนาะก็คือ EM 05กับ08รุ่นนี้แล้วก็จะมาเป็นกระปุกค่ะแต่ว่าเอาเขาจะมากับแปรงไหมหรือว่าเขาให้เราเราต้องหาเองเราหาเองใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีอีดิชั่นที่ใช้ง่ายขึ้นด้วยที่เป็นแบบแข็งจุ่มใช่แต่ว่าหมอรู้สึกว่าฟอร์มูลาตอนเบลนด์ออกมาแล้วมันไม่เหมือนกันอ๋อแสดงว่าชิมี2มีนะคะแต่ว่าอันนั้นจะเหมาะกับการพกไปเติมระหว่างวันแต่อันนี้ก็คือสร้างปากแบบที่มันเด็กดื้อได้ดีมากๆคือแบบช่างแต่งหน้าที่มันแบบอุ๊ยทำไมมันอะไรที่เราดูไม่ออกว่าแบบอะไรมันดูดื้อจังในหน้าส่วนใหญ่เขาจะทาปากเกินแล้วทาปากฟูขึ้นมาใช่ขอบห้ามชัดห้ามชัดเลยแล้วมันก็จะใช้คู่กับแปรงที่มันฟุ้งฟูแต้มสีขึ้นมาก่อนเนี่ยเธอมีแปรงอุ๊ยมีค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโชว์ใช่ค่ะแล้วก็จะใช้แบบแปรงขึ้นมาแล้วก็บลินให้มันแบบอันนี้ก็จิ้มมาได้ทาง Shopee แต่ว่ารอนานหน่อยมันไม่นานเกินความสวยที่เราต้องรอค่ะนี่อันนี้คือสีแรกก็จะเป็นแบบเหมือนฟีลลิ่งว่าโน้แล้วอีกอันนึงคือก็จะแดงหน่อยแล้วก็เล่นเลเยอร์เราก็ไปแบบสร้างสรรค์ปากของเราได้ในแต่ละวันแล้วเสร็จแล้วมันก็จะสามารถแบบไปต่อกลอสเกลสอะไรได้ใช่ย้ายจบที่สีเดียวไม่จบหรอคะเฮ้ยจริงๆลิปที่เราเลือกมาก็เป็นสีโทนใกล้เคียงเลยนะเอาดีใกล้อันนี้ก็ใกล้คือแต่ว่าอันนี้คือใช้จนยับเยินนิดนึงใช้จนหักอ่ะ คือเป็นสีที่เราชอบเอามาเบลนด์กับสีอื่นเหมือนกันคืออันนี้จะเป็นสีที่เราเลือกมาผสมกับสีที่ออกนูดๆหน่อยนี่ใช่หรือว่าวันไหนที่แบบอยากได้ลุคที่แบบแกลมๆหน่อยก็ฝ้าสีนี้ไปเลยแล้วก็เบลนขอบนิดนึงให้ดูแม่อายุมากชอบอันนี้ตรงที่แบบมันเป็นลิปแมตต์แล้วเรารู้สึกว่าทาแล้วมันก็ยังไม่ได้แบบแห้งผากขนาดนั้นเออแล้วก็เป็นสีที่แบบมันผสมกับสีอื่นสีอะไรก็สวยไปหมดเลยสีแบบนูดติดชมพูก็สวยผสมกับนูดติดส้มก็สวยสีที่คุ้มมากอ่ะคือซื้อมาแป๊บเดียวคือจะหมดแห้งแล้วหล่อนี่เพิ่งซื้อหล่อใช่ใช่เพิ่งซื้อมาปีนี้เองปกติเป็นคนที่แบบไม่ได้เครื่องสำอางหมดอ่ะคือใช้นานมากกว่าจะหมดชิ้นสุดท้ายแล้วคือจะบอกว่าหลายหลายชิ้นที่เราพูดถึงในคลิปนี้คือเพิ่งซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นโปรดักที่ดีจริงว่ะมันเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนออทามเฟเวอร์ริตของหลายหลายคนเหมือนกันนะเขาไปคอลแลบกันอันนี้จะเป็นเบก้าอ๋อเบก้าเอ็กซ์สแมชบ็อกซ์นะคะเป็น shimmering skin ชื่อสีสีป๊อปไฮไลท์ที่แบบเป็นชิมเมอร์สวยมากอันนี้เขาเรียกว่าติดอะไรติดแชมเปญค่ะแชมเปญมาจากแชมเปญเราจะใช้ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงเออวันไหนที่ไปแบบกลางคืนก็จะตรงนี้ด้วยคือรู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูพอปขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ตะโกนขนาดนั้นมันละเอียดแต่มันพุ่งแรงอยู่นะคือมันทำให้แบบเนี่ยมันดูมีมิติขึ้นมาเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงชอบตัวแชมเปญป๊อปในภาคส่วนของหมอสะคือก็อย่างที่บอกไปเรียนมาสักพักหนึ่งใช่ป่ะเขาก็เธอเรียนมีกี่คอร์สอะแต่น้องเรียนแบบคอร์สใหญ่ไงจริงจังเกาหลีอ๋อเกาหลีเรียนวันเดียวก็พกล่ามไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าทริปนี้ว่างตรงกับช่างคนไหนแล้วก็ชอบผลงานใครก็ไปเรียนค่ะแล้วก็เออช่างไทยก็เรียนอย่างนั้นคือเขาสอนแบบว่าลงหน้าเราเองปะหรือว่าแล้วแต่ถ้าเราจะพกนางแบบเองไปก็ได้แต่ว่าเราไปเที่ยวอะแม่ส่วนใหญ่หนูก็แต่งหน้าตัวเองก็เลยอ่ะแต่เอาตัวเองนี่แหละเป็นแบบแล้วเขาก็จะสอนตั้งแต่แบบงานผิวแบบเลี้ยงรูขุมขนอะไรเงี้ยแบบเออทุกการสวายอะไรเงี้ยต้องคำนึงถึงแนวการคืนเพื่อแบบผิวหน้าที่เรียบเนียนที่สุดเลยมันก็เวอร์เวอร์แสดงว่าแบบศาสตร์เกาหลีกับศาสตร์สายฝอก็จะเป็นคนละแนวคนละเรื่องเลยโชคดีที่หนูเรียนกับพี่จูนช่างแต่งหน้าชาวไทยก่อนแล้วคือเขาก็จะมีความแบบเอาศาสตร์เกาหลีมารวมแหละโอ้โหนี่จูนที่ทำยูทูบปะใช่งงเลยนะหนูอ้องไปสักพักนึงเลยขนาดคิดว่าตัวเองแบบเคยกับวงการนี้มานานแล้วแต่แบบสมองช็อตสุดๆเขาเป็นคนหนึ่งที่เราดูใน YouTube แล้วเรารู้สึกว่ามันล้ำจังเลยอ่ะแบบว่าคือการลงรองพื้นการตบการอะไรแล้วก็แบบว่าเออเขาจะมีวิธีของเขาที่แบบการใช้คอนซีลเลอร์ที่เรารู้สึกว่าว้าวฉันต้องไปซื้อสินะจริงๆศาสตร์ของการแต่งหน้ามันไม่ใช่แค่แบบอ่ะลงคอนซีลเลอร์ลงรองพื้นค่ะถ้าเกิดจะแบบลงอย่างรายละเอียดจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบลงได้ลึกมากมันเป็นศิลปะอย่างนึงจริงๆคือแม้แต่การลงคอนซีลเลอร์ก็ลงกันไปจ้า2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะจุดแล้วก็โดยรวมดูแบบไม่ได้แต่งเยอะ หรือแม้แต่ไอ้แบบ finishing spray ที่แบบฉีดตอนจบอ่ะคือเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาต้องฉีดแบบเปียกๆก็ทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยอ้าวเราแม่ทำไงอ่ะฉีดแล้วก็ซับ
แรงโอ้โหเลิศอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือยังไม่เป็นไฮไลท์แบบสติ๊กของ Chanel นะคะเขาจะมีหลายสีเลยแต่ว่าสีเนี้ยคือ transparent คือบอกรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในโลกชาวอินฟลูเอนเซอร์ที่เวลาไปงานแล้วมันตะโกนแข่งกันอันเนี้ยความแบบ texture ความเงาจริงอะเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันเวอร์กว่าอะไรใดๆทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเวลาลงแต่งหน้าเสร็จแล้วจะมาลงใช่ปะแนะนำให้เป็นแบบใช้แปรงค่อยๆแต้มลงไปดีกว่าเงี้ยมันก็จะได้ไม่ทำลายรองผิวมันจะเป็น texture จากความเปียกด้วยเนาะเปียกเลยใช่แล้วก็เนี่ยสามารถลงไหลลงผิวอะไรเราได้อีกก็คือเงาจริงเงาจริงเงาจังมากคือจริงๆวงการอินฟลูแล้วถ้าเป็นแบบ beauty influencer เราว่ามันฟาดฟันมากเลยนะฟาดฟันคือออกงานที่คือทุกคนคือแบบเต็มจริงใช่ค่ะเนี่ยเห็นป่าวว่าหัวไหล่สองข้างมันแบบต่างกันเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็ฝากไว้ว่าไม่ต้องเทียบตัวเองกับใครหรอกค่ะเราสวยขึ้นกว่าตัวเองในเมื่อวานก็คือพอใจแล้วเพราะถ้าเทียบปุ๊บเราก็จะเครียดเองนะคะใครกำหนดว่าอะไรใครสวยเพราะว่าสวย10ปีที่แล้วกับสวยตอนนี้มันคนละแบบกันนะใช่ค่ะแต่ก็เราก็ทำให้ดีที่สุดค่ะแบบที่เราทำได้เราว่าแบบการแต่งหน้ามันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็อย่าไปทำให้มันเครียดเว้ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องแต่งให้มันเป็นแบบใดแบบหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราเอนจอยไปกับมันมันจะเป็นสิ่งที่มันมาฟูลฟิลให้ชีวิตเราที่มันดีอยู่แล้วมันดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยก็ลบค่ะขนาดใช่ใช่ค่ะเราเองยังว่าไม่ผ่านเลยก็แต่งใหม่เท่านั้นไม่พอก็เพิ่มเอาหรือว่าถ้าปัดเข้มไปก็ปัดออกนิดนึงใช่หรือว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองถ้าอ่อนไปแล้วก็ไม่ทันแล้วก็แต่งรูปแค่นั้นชีวิตฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะกับแบบพวกโปรดักต์ทั้งหลายที่เรามาป้ายยากันนะคะใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ